รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับมณฑลต่างๆของจีนรวมถึงมณฑลไหหนานในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการเกษตรจึงยินดีที่จะสนับสนุนการจัดงานไหหนานเอ็กซ์โปและ Global Consumption Forum อย่างเต็มที่โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทชั้นนำของไทยได้นำสินค้าคุณภาพสูงของไทยเข้าร่วมแสดงรายงานซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าร่วมงานทั้งสองของฝ่ายไทยจะเป็นโอกาสให้สินค้าไทยได้เป็นที่รู้จักและนิยมในจีนมากยิ่งขึ้นเพื่อไปสู่การเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับมณฑลไหหนานตลอดจนส่งเสริมการขับเคลื่อนความร่วมมือไทยมณฑลไหหนานในภาพรวมต่อไปผมยินดีกับพัฒนาการของท่าเรือการค้าเสรีของมณฑลไหหนานอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนได้จากการที่มณฑลไหหนานมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงและตัวเลขการค้าและการลงทุนระหว่างมณฑลไหหนานกับต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญประการสำคัญเมื่อคำนึงว่าความตกลงอาเซบเริ่มมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อต้นปีนี้การจัดงานไหหนานเอ็กซ์โปและ Global Consumption Forum ในครั้งนี้จึงถือว่าจัดขึ้นในจังหวะที่เหมาะสมและจะมีส่วนเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคโดยการส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและบริการในภูมิภาคให้แข็งแกร่งและขยายโอกาสสำหรับนักธุรกิจไทยและจีนในการเข้าถึงวัตถุดิบระหว่างกันโดยสะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันท่าเรือการค้าเสรีไหหนานจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นสะพานการค้าและการลงทุนที่เชื่อมระหว่างจีนกับประเทศในอาเซียนและภูมิภาคอื่นภายใต้ข้อริเริ่ม Belt and Road Initiative ของท่านประธานาธิบดีสีได้อย่างลงตัวการที่ท่าเรือการค้าเสรีไหหนานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการค้าเสรียังสอดคล้องกับเป้าหมายการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบ APEC ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ภายใต้หัวข้อหลัก Open Connect Balance ซึ่งมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนการฟื้นฟูความเชื่อมโยงและการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้งานไหหนานเอ็กซ์โปและงาน Global Consumption Forum ในปีนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเชื่อมั่นว่ามณฑลไหหนานจะพัฒนาสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีที่มีคุณภาพสูงและเป็นประตูการค้าสำคัญในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างจีนกับไทยและต่างประเทศต่อไปผมขอยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับมณฑลไหหนานในสาขาต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงท่าเรือการค้าเสรีและขอยืนยันความพร้อมของรัฐบาลไทยที่จะร่วมมือกับรัฐบาลจีนในการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้ก้าวหน้าในทุกมิติเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศต่อไปขอบคุณครับ